ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พูดคุยกันให้กับพวกเราช่องวัน31ด้วยนะคะคุณครับเฮ้ยหยุดบอกว่าหยุดเกิดอีหยังอย่านี่น่าสันแลนไล่ไผน่ะเฮ้ยฟังไงหยิบไปหนึ่งพี่ไอ้ไป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 พ่อไป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 วะเนี่ยไปไปไปนี่มาอะไรกันเนี่ยพวกคุณจับผมมาทำไมผมไม่ได้ทำผิดฉันจำคุณได้คุณคือคนที่ไล่ยิงฉันที่กรุงเทพนี่พ่อฉันสั่งแกให้มาแก้แค้นผู้ใหญ่สั่งแกคนนั้นสี่ใช่ไหมฮะนี่พวกคุณพูดเรื่องอะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องนี่ผมแค่มาเที่ยวงานถ้าแค่มาเที่ยวแล้วไม่ได้ทำผิดอะไรทำไมต้องวิ่งหนีพวกเราด้วยก็พวกคุณวิ่งไล่ผมขนาดนี้ผมก็ตกใจสิครับถ้าคุณยืนยันว่าบริสุทธิ์จริงผมขออนุญาตค้นตัวด้วยนะครับเชิญนี่สันลองค้นกระเป๋ามันดูดิเผื่อมันซ่อนอาวุธไว้ในกระเป๋าของแข็งกรอบไม่มีอะไรละเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าไม่มีอะไรนี่พวกคุณต้อนรับนักท่องเที่ยวกันแบบนี้เหรอครับอย่ามาโกหกฉันจำได้ว่าเป็นคุณแน่ๆคุณบอกมาดีกว่าว่าคุณมาทำอะไรที่งานนี้กำนันท่านผู้ว่ามาแล้วครับถ้างั้นเดี๋ยวผมพาตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักแล้วกันนะครับเดี๋ยววิ่งมากับเต้นะจะได้ให้ปากคำเพิ่มเติมพ่อครับตอนนี้พ่ออยู่ไหนครับเป็นหนูโดนจับหรือเปล่าอยู่ศาลาทารุณนะลูกไม่ต้องห่วงพ่อลูกพ่อกำลังจะไปจากที่นี่แต่องค์อย่างละพ่อต่อหน้านะครับพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะครับรอองค์ก่อนนะWe'll be right back.
ยงมึงคิดว่ามึงจะหนีกูไปแล้วกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสงบสุขได้อย่างนั้นเหรอฮะไอ้ชัดช่วยด้วยช่วยด้วยใครอยู่กันเตี๋ยวนี้ช่วยฉันด้วยมึงร้องให้ตายไปก็ไม่มีใครเขาช่วยมึงได้หรอกไอ้ชัดมึงหักหลังกูคนที่หักหลังกูจุดจบของมันก็คือความตายไอ้ชัดกูฮะยังครับกูจะให้โอกาสมึงได้สั่งเสียมึงมีอะไรอยากจะสั่งเสียถึงลูกถึงเมียงไหมถึงจะตายไหมตำรวจก็ไม่เอาแกไว้แน่ไอ้คนช่วยอย่างแกไม่มีทางตายดีหรอกเว้ยนี่มึงจะตายแล้วมึงยังจะปากดีอีกเหรอให้ชัดมึงไม่ต้องห่วงนะมึงตายไปมึงก็ไม่เหงาหรอกเพราะกูจะส่งลูกส่งเมียมึงไปอยู่กับมึงด้วยหมายความว่าไงกูวางระเบิดไว้ที่งานดอนแจ่มแล้วแค่กดมือถือนี่คลิกเดียวมันก็ฉลับเปิดคราวนี้ทุกคนในงานก็จะตายตายกันหมดทุกคนโอ้สีไอ้ชัดมึงไม่ได้อยู่กับลูกเมียมึงนานแล้วใช่ไหมได้เดี๋ยวกูจะสองคอให้มึงได้ไปอยู่ด้วยกันพ่อครับพ่อโทรไว้ก่อนนะครับจะเอาจะพาพ่อไปโรงพยาบาลโอ้ไม่ต้องไปครับพ่อโอ้ไม่ต้องโอ้ไม่ต้องถ้าชาติหน้าพ่อได้เกิดเป็นพ่อขององค์พ่อสัญญานะว่าพ่อจะเป็นพ่อที่ดีให้อภัยพ่อนะโอ๋องให้อภัยพ่อครับพ่อรักลูกองสำคัญมันมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ความทำใจดีไว้แล้วพ่อผมจะพาพ่อไปโรงพยาบาลแค่ไหนไม่เคยไม่เคยไม่เคยหลังจากเนี้ยเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วพี่ขอให้สีกับลูก
จอแต่สิ่งดีๆเจอคนดีๆที่เขาดูแลสีกับลูกได้พี่ขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างสีอโหสิกรรมให้พี่ด้วยนะรักสีและลูกมากจากชัดเสียงชาวดอนแจ่มหน่อยจ้าสวัสดีชาวดอนแจ่มและจังหวัดใกล้เคียงทุกคนเลยนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่งานประจำปีดอนแจ่มครั้งที่31ค่ะงานนี้นะคะเราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ของชาวดอนแจ่มค่ะและปีนี้นะครับเป็นปีที่จัดงานได้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีชาวดอนแจ่มของเรามีสินค้าดีๆมากมายรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ด้วยรับประกันเลยว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยต้องกลับมาซื้อใหม่อย่างแน่นอนและตอนนี้นะคะก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันกำนันศรีค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าทรงวุฒินะคะให้เกียรติกับชาวดอนแจ่มขึ้นมากล่าวเปิดงานค่ะเรียนเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวดอนแจ่มที่รักทุกท่านตั้งแต่ผมเดินเข้ามาในงานผมก็รู้สึกได้ถึงความรักบ้านเกิดของทุกๆคนได้เห็นความพร้อมเพรียงในการจัดงานในวันนี้ให้ออกมาได้ดีที่สุดผมได้เห็นชุมชนที่เข้มแข็งแบบนี้ก็ทำให้ผมรู้สึกดีใจแล้วก็มั่นใจว่าวันหนึ่งดอนแจ่มจะทำให้จังหวัดของเราเนี่ยกลายเป็นเมืองหลักได้อย่างแน่นอนครับพี่น้องครับตอนนี้ได้เวลาฤกษ์งามยามดีแล้วผมขอเปิดงานประจำปีดอนแจ่มครั้งที่31ณบัดนี้ครับพี่น้องครับมีเรื่องอะไรวิวคุณกลับมีเรื่องอะไรกันฮัลโหลองค์วิวคุณรีบแบบแม่กับนักสันนะไม่ให้ยงส่งคุณไปวางระเบิดที่งานฮะระเบิดเหรอใช่คุณรีบบอกแม่กับนักสันเร็วว่าทุกคนนะออกจากงานให้เร็วที่สุดได้ได้ได้เต้โอนโทรมาบอกว่าเฮยงส่งคนมาวางระเบิดในงานฝีมือแกใช่ไหมที่บอกว่านะที่วางระเบิดไว้ที่ไหนฮะท
ที่บอกไว้วะฮะคนที่เราจับได้คือคนที่ยงสมมาวางระเบิดที่งานค่ะระเบิดค่ะพุ่งกลับผมให้ลูกน้องสอบปากคำมันอยู่แต่มันไม่ยอมปีปากอะไรเลยตอนนี้เราต้องรีบอพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดเพื่อความปลอดภัยครับครับพุ่งกลับทำให้กูเป็นแบบนี้พวกมึงต้องชดใช้ด้วยชีวิตพวกเรากลับบ้านกันก่อนนะตอนนี้ไฟฟ้ามันขัดข้องน้ำมันมืดอาจจะเกิดอันตรายได้ตามผมมาไปครูข้าวคะเราไม่ต้องแสดงกันแล้วหรอคะเอาไว้โชว์กันหลังนู้นทำไมอะคะครูข้าวจากตรงนี้ก่อนครับไปไหนอ่ะก็ตอนนี้ไฟฟ้ารัดวงจรไปไฟฟ้ามันรัดวงจรเดินไม่ไหวอุ้มน้อยอะไรนะอุ้มหนูน้อยโอ้โหพูดไม่คิดหนักกิโลผมหนักกี่ขีดจะไม่ให้อุ้มเร็วๆเถอะนะไม่โอ้ยโอ้โหไปเร็วๆไปเร็วๆทุกคนทุกคนลงมาก่อนนะครับตอนนี้ไฟมีปัญหานะครับไปก่อนไปก่อนไฟมีปัญหาเอาออกมาก่อนเอาก่อนจริงๆลงมาก่อนออกมาก่อนเร็วไปด้วยมาเร็วอย่านะเฮียไอ้องมึงนี่ตามลาวีกูไม่เลิกนะได้กูจะได้ส่งให้เป็ดตายพร้อมๆกันให้หมดเลยเฮียครับฮะดูดูครับทุกคนแยกย้ายกันค้นหาวัตถุต้องสงสัยครับมีตำรวจมาด้วยครับผมว่าพวกมันต้องรู้ว่าเราวางระเบิดไว้ที่นี่แน่เลยครับไอ้องมีฝีมือมึงใช่ไหมมึงรู้ได้ไงจะไม่ยอมให้น้องตายเพราะความชั่วของเฮียเหมือนกับพ่อผมอีกนึกออกแล้วไอ้ชัดใช่ไหมไอ้ชัดใช่ไหมแม่มึงนี่มันทำทุกอย่างผิดไปหมดเลยนะมึงฟังไว้นะวันนี้ถ้าเกิดว่าไอ้สันกับไอ้สีไม่ตายมึงตายไปไปเฮียคนทางนั้นเป็นยังไงบ้างหมดไหมตอนนี้นะพวกผู้ใหญ่รถนะพาคนส่วนหนึ่งออกไปทางหลังวิธีน่าจะหมดแล้วล่ะข้าก็พาเด็กๆออกจากงานมาหมดแล้วค่ะดีดีถ้างั้นพวกเราอ่ะรีบออกไปกันเถอะทางนี้ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนคะมีอะไรวุ้นเขาวิ่งกลับเข้าไปในงานค่ะเฮ้ยวุ้นวิ่งกลับเข้าไปทำไมอ่ะพอดีว่าเขาลืมมือถือเขาลืมมือถือค่ะแล้วไงเขากลัวโดนดุค่ะก็เลยวิ่งกลับเข้าไปหลังเวทีค่ะว้าวสวยแล้วนี่ทุกคนออกไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามไปไปพวกเราไปถึงดีกว่าไปเขาไปวางไว้ไหนเนี่ยในนั้นมีรูปพ่อกับรูปพี่วิวเต็มเลยอ่ะวางไว้ไหนไม่มี
จอระเบิดแล้วครับนายนี่คุณจะตามผมมาทำไมเนี่ยก็ฉันกลัวคุณหาวุ้นไม่เจอวุ้นสันติศรีกลับมาที่เวทีไอ้ลิศดึงมันขึ้นมาลูกกูเป็นคนใจดีกูจะให้ลูกมันได้ดูหน้าแม่มันก่อนตายวุ้นแม่หนีไปตายเถอะไอ้สันติศรีแม่หนีไปเฮียปล่อยสิวะพ่อยอดยายหยีนี่ลูกมาได้ยังไงลูกยอดก็มาห้ามพ่อไงพ่ออย่าทำผิดไปมากกว่านี้เลยนะจ๊ะยายหยีขอร้องพ่อมาไกลเกินกว่าที่พ่อจะหยุดมันลูกแล้วพ่อไม่รักยายหยีกับพี่ยอดแล้วหรอจ๊ะพ่อเริ่มต้นใหม่ได้นะพ่อมอบตัวแล้วพ่อก็ยอมรับในสิ่งที่พ่อทำเราสองคนอยากอยู่กับพ่อนะเลิกแก้แค้นเถอะนะส่งมาให้ยอดนะพ่อนะแกหยุดพูดอะไรล่ะไปนะไม่มีใครเปลี่ยนใจฉันได้เฮียอยากนะเฮีย